เมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยเดิมชื่อบ้านสิงท่าเมืองยศสุนทรเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะหมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านสีฐานเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรที่นี่หลังฤดูทำนาชาวบ้านทุกครัวเรือนจะทอผ้าและทำหมอนขิดถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยละค่ะและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใครที่อยากจะมาสัมผัสและอยากเรียนรู้กว่าจะเป็นหมอนขิดสวยๆนั้นมีขั้นตอนอย่างไรหรืออยากจะมาซื้อถึงแหล่งก็ต้องแวะมาที่นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงโรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่ข้างหลังสังเกตว่าจะเห็นเป็นหมอนขวานผ้าขิดหรือหมอนขิดนะคะซึ่งนึกถึงหมอนขิดแล้วต้องนึกถึงหมู่บ้านแห่งนี้นะคะคือบ้านสีฐานนั่นเองนะคะตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณแม่ผู้ที่มีความรู้ผู้ที่อยู่กับหมอนขิดมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะก็จะอยู่กับหมอนขิดมาเรื่อยมานะคะคุณแม่ซึ่งคนนั้นนะคะก็คือคุณแม่ขันทองสีฐานนั่นเองนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะอยากจะให้คุณแม่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนี้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นมายังไงถึงได้กลายเป็นหมู่บ้านที่ได้ทำหมอนขิดนะคะค่ะหมู่บ้านสีฐานมีอยู่หมู่เฉพาะหมู่บ้านมี6หมู่บ้านค่ะ6ผู้ใหญ่บ้าน1กำนันความเป็นมาก็คือก็มีแม่ใหญ่มาจะไปเที่ยวเชียงใหม่จะเห็นรูปแบบหมอนสามเหลี่ยมแต่ไม่ใช่ลายขีดจะก็เลยนำมาพัฒนามาเย็บด้วยมือทีนี้แม่ใหญ่อ๋อจะไปขายของอยู่อตก.จะเห็นรูปแบบจะเลยมาประดิษฐ์หมอนใบนั้นล่ะสามเหลี่ยมที่แต่ก่อนมันไม่มีสามเหลี่ยมมีแต่หมอนหนุนผลิตเสร็จคุณแม่ขายยายสองคนที่คุณแม่พูดถึงยายมากับยายอะไรนะคะยายมากับยายปุ่นแกเสียชีวิตแล้วล่ะค่ะคือเป็นคนบ้านสีฐานใช่ค่ะคือเป็นคนบุคคลเริ่มต้นในการทำหมอนใช่ค่ะอันนี้เมื่อนานมาแล้วยังคะอุ้ยเป็นปีมาแล้วคะ50ปีได้50ปีได้คือตอนนั้นหมอนขิดนี้คืออยู่กับหมู่บ้านสีฐานมากกว่า50ปีแล้วแต่ก่อนนี้ทำไปถวายพระมีงานบุญที่ไหนก็จะเอาหมอนเนี่ยไปทำบุญพร้อมกับมีเงินมีหมอนคือจะทำเพื่อไปถวายพระแค่นั้นใช่ไหมคะไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายไม่ได้ทำเพื่อขายแต่ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนได้ก็เลยคิดจะไปถวายตอนนั้นมีงานราชมังคลาภิเษกของสมเด็จนี่แหละก็เลยเอาหมอนขึ้นทุน9หมอนตัวนี้ก็เลยดังมาถึงบ้านสีฐานมาถึงลูกหลานบ้านสีฐานเนี่ยทำไปขายที่อตก.กรุงเทพค่ะค่ะไปขายก็เป็นที่ติดตลาดของประเทศแล้วทีนี้แล้วเจ้าหญิงอลิซาเบธมาเที่ยวเมืองไทยก็เลยนำหมอนเนี่ยไปถวายท่านหมอนสามเหลี่ยมของยโสธรก็ดังไปทั่วประเทศแล้วทีนี้ก็เลยมีโอท็อปขึ้นแล้วก็มีชาวบ้านรวมกลุ่มนำสินค้าไปจำหน่ายเริ่มต้นก็จากตลาดอตก.สวนจตุจักรสวนจตุจักรก็นำรายได้เข้าสู่ชาวบ้านนำรายได้เข้ามาสู่ชาวบ้านช่วงปี46 47นี่จะบูมมาก
ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ใครมีลูกหลานไปเรียนหนังสือก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ล่ะส่งไปขายมีรายได้มาจุนเจือชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาก็เลยทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แล้วทีนี้การทำหมอนขวัญผ้าขิดเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยทำยังไงบ้างคะอ๋อเริ่มต้นเลยแต่ก่อนไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องจักรอะไรเลยใช่ค่ะทุกอย่างคือมือใช่ค่ะแล้วผ้าที่ใช้ทำหมอนผ้าที่ใช้ก็คือทอเองนะคะสมัยก่อนทอเองคือเริ่มจากเก็บดอกฝ้ายค่ะมาเข็นมาทอมาเรียดให้เป็นเส้นแล้วก็ไปทอก็มีคนเก็บขีดค่ะก็ยังอยู่คนเจ็บขีดก็ยังอยู่ทุกวันนี้ขีดนี้เป็นลายค่ะแต่ละลายนี้ต้องเป็นขีดขึ้นเอาไม้ไผ่ดีดขึ้นกว่าจะได้ผ้ามาเป็นผืนในการทอใช่การทำหมอนขีดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมายาวนานสาเหตุที่เรียกว่าหมอนขีดนั้นมาจากการที่หมอนทำมาจากผ้าขีดค่ะผ้าทอพื้นเมืองของภาคอีสานนั่นเองล่ะค่ะผ้าขีดมีลวดลายหลากหลายและมีสีสันสวยงามถูกนำมาประยุกต์ทำเป็นหมอนขีดถ่ายทอดภูมิปัญญากันจากรุ่นสู่รุ่นโดยหมอนขีดนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกทั้งหากมีงานบุญชาวบ้านก็นำไปถวายพระเพื่อใช้ในงานประเพณีต่างๆค่ะรวมถึงเป็นของฝากพี่น้องต่างถิ่นความนิยมจึงมากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านจึงได้พัฒนารูปแบบและผลิตจำหน่ายอย่างจริงจังค่ะตลอดจนประยุกต์เป็นสินค้าต่างๆอีกมากมายและพัฒนาไปจนถึงการส่งออกไปขายยังต่างประเทศสร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชนปีละหลายล้านเลยทีเดียวค่ะสำหรับขั้นตอนการทำหมอนขีดนั้นสรุปได้คร่าวๆดังนี้ค่ะ 1. คัดเลือกผ้าที่จะทำเป็นตัวหมอนตัดผ้าตามชนิดที่ต้องการผลิตหรือขนาดของหมอนเช่นหมอนขีดหมอนสามเหลี่ยมหมอนฟักทองหรือที่นอนระนาด 2. ตัดผ้าอีกส่วนที่จะเย็บเป็นไส้หมอนสำหรับหมอนสามเหลี่ยมไส้หมอนจะมี6ช่อง10ช่องหรือ15ช่องแล้วแต่ชนิดของหมอนค่ะ 3. เย็บเป็นรูปหมอนคือนำตัวหมอนกับไส้หมอนมาเย็บเข้าลูกกัน4. นำหมอนที่เย็บเป็นลูกหมอนแล้วมาสอยปิดหน้าด้านหนึ่ง 5. นำหมอนมายัดนุ่นใส่ฟางเพื่อเป็นแกนไส้หมอนเพิ่มความมั่นคงและคงรูปค่ะ 6. ขั้นตอนสุดท้ายก็มาสอยปิดหน้าหมอนอีกด้านหนึ่ง 7. เมื่อได้ตัวหมอนเรียบร้อยแล้วก็เป่านุ่นแล้วห่อพลาสติกให้เรียบร้อยค่ะก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะพาไปดูแต่ละขั้นตอนการทำอย่างละเอียดจะยากง่ายขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการทำหมอนขีดจากปราชญ์ผู้มีความรู้ของชาวบ้านที่นี่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับขั้นตอนแรกของการทำหมอนขีดนี้เริ่มจากอะไรคะเริ่มจากผ้าก่อนค่ะก็จะเราจะวัดขนาดผ้าสำหรับมาจากไหนคะคุณแม่อ๋อนี้มาจากโรงงานค่ะเป็นผ้าจากโรงงานเลยใช่ค่ะแต่ก่อนนี้เป็นผ้าจากโรงงานไหมคะแต่ก่อนนี้เป็นผ้าจากทอกี่ของชาวบ้านแต่นี้ออเดอร์เรามาเยอะเราก็เลยต้องใช้โรงงานอ๋อต้องทำให้ทันใช่ไหมคะก็เลยพัฒนาขึ้นมาจากแต่ก่อนทำเป็นทอมือใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะแล้วก็พัฒนามาเป็นแบบโรงงานจ้ะผ้าที่จากโรงงานนี่คือมันจากเป็นแบบนี้มาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะเป็นล็อกเป็นหลาเป็นผืนแล้วเราก็จะนำมาวัดขนาดค่ะอันนี้จะเป็นเท่าไหร่คะแม่อันนี้จะเป็น10ช่องใช่ไหมลูกค่ะ10ช่องแล้วลูกก็จะวัดขนาดช่องนึงนี่ขนาดเท่าไหร่คะ4นิ้วค่ะอ๋อ4นิ้ว
คือหมอนทุกใบจะมีมาตรฐานเดียวกันใช่ค่ะ4 นิ้วค่ะเราขยายไปเรื่อยมี10ช่อง15ช่อง21ช่อง28ช่องค่ะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ออเดอร์มาเราจะสั่งเราก็ผลิตได้ค่ะเดี๋ยววัดให้ดูวัดให้ดูค่ะขนาดแล้วตัวนี้คืออะไรอะคะตัวนี้จะเป็นไส้ข้างในของหมอนไส้ข้างในของหมอนนี่คือเขาเรียกไส้ในคือเราจะเย็บตัวนี้ก็มาจากผ้ามุ้งนั่นแหละแต่นี่เราเรียกว่าผ้ามุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะตัดผ้าตรงนี้ก่อนใช่ค่ะตัดผ้าตรงนี้ก่อนตัดเสร็จแล้วไปทำยังไงต่อคะคุณแม่ตัดเสร็จแล้วก็มาเย็บติดกับไส้นี้เดี๋ยวให้ลูกทำให้ดูขั้นตอนละเอียดอ่อนแบบจะใจร้อนก็ไม่ได้หมอนใบเดียวทำอยู่5คนไอ้1คนเย็บไส้2คนเย็บหมอนกว่าจะได้แต่กว่าจะได้แต่ละชิ้นมันเป็นแฮนด์เมดที่ควรอนุรักษ์ขั้นตอนเย็บกะอะไรยังไงคะกะค่ะกะ19นิ้วครึ่งอ๋อ19นิ้วครึ่งวัดได้คือเราวัดไว้แล้วสายตาต้องดีสายตาต้องเที่ยงสายตาต้องเที่ยงตรงแล้วก็มาวัดอีกรอบมาวัดอีกรอบนึงใจเย็นๆความยาวเท่าไหร่คะความยาว19 19ครึ่ง19นิ้วครึ่ง19นิ้วครึ่งจ้ะความยาวของตัวหมอนเวลาเรานี่นะคะนี่นะเป็นตัวหมอนออกมาอย่างนี้อันนี้สอยเสร็จแล้วกว่าจะได้แต่ละผืนนี้ใช้เวลานานไหมนานค่ะมันเป็นงานฝีมือที่แต่ก่อนนี้ยังไม่มีจักรจะใช้มือเย็บใช้มือเย็บทีนี้มันช้าก็เลยอุตสาหกรรมก็ลงมาช่วย1มาพัฒนาจาก2มาทำแพ็คกิ้งคือใส่เวลาผลิตภัณฑ์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่แพ็คกิ้งก็สวยก็จะมีความดูดีใช่ค่ะก็สวยงามจ้ะ4นิ้วค่ะ4นิ้วอันนี้คือแต่ละช่องแต่ละช่องช่องแบบช่องช่องนี้ค่ะช่องที่ปิดหน้าแล้วก็ต้องฉีดไว้เพื่อค่ะฉีดไว้เพื่อเสมอของลูกหมอนขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกเราจะข้ามช่องหนึ่งมาข้ามมาหนึ่งช่องจะเย็บตรงนี้ก่อนจะหาดูเนี่ยข้ามหนึ่งช่องตัวนี้มาเย็บไส้มาติดไส้นี้จะเริ่มจากตรงไหนคะไส้กลางค่ะไส้กลางอ๋อตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเย็บติดกันนะคะจ้ะติดกันอย่างนี้แล้วก็เย็บเลยนะคะเย็บติดกันค่ะวันนึงนี่แม่ทำได้กี่ลูกคะถ้าไม่ได้ไปไหน20ชุดได้หรอโอ้โหตาดีคล่องแคล่วว่องไวคล่องแคล่วว่องไวมือหนึ่งของหมู่บ้านภรรยาของผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ก็ได้ลูกที่สองแล้วนะคะลูกที่สามเป็นลูกที่สามค่ะลูกที่สามก็ติดกันเลยในส่วนของค่าจ้างนี้ได้ยังไงคะแม่ค่าจ้างนี่คือมันจะมีขนาด1ตอน2ตอน3ตอนค่าจ้างก็ไม่เหมือนกันอย่างสมมติว่าเดี่ยวไม่มีบ่อติดก็อีกราคาหนึ่งค่ะขั้นตอนที่4ค่ะตอนที่4แล้วนะคะมันจะเว้นอีกลูกนึงอันนี้ตัวเว้นค่ะเว้นค่ะลูกนึงจะเป็นลูกใหญ่ค่ะแม่จะขอกินยังทำไมต้องเว้นนะคะถ้าไม่เว้นมันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมอ๋อเป็นม
ุมใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่แบบใจร้อนร้อนตรงที่เว้นไว้ตรงนี้ก็คือจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมค่ะก็คือเป็นหมอนสามเหลี่ยมก็จะมีสามตรงนี้ก็จะเว้นไว้เหมือนกันใช่ไหมคะคอยดูแบบทีสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็จะย้ำเผื่อจะหลุดต้องย้ำเรียบอย่างระมัดระวังหนึ่งเข็มติดที่มือค่ะระวังที่สุดทุกคนต้องเป็นเข็มนอกจากเข็มแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่แบบฝุ่นละอองผลได้เกิดอุปสรรคในการทำงานฝุ่นละอองก็มีผ้าปิดจมูกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมอนิสิตคือเริ่มต้นจากการเย็บก่อนนะคะคือขั้นตอนแรกก็จะมีเรียกว่าอะไรนะคะคุณแม่ไส้ก็คือผ้ามุ้งผ้ามุ้งแบบนี้หลังจากเสร็จเรียบร้อยนี้แล้วก็เราก็ต้องเอาลองเปิดดูเอาออกค่ะนะแล้วกลับข้างกลับข้างนะคะกลับข้างเย็บเสร็จแล้วกลับข้างเพื่อจะเอาออกมาเป็นรูปร่างแล้วก็ไปปิดหน้าแล้วก็ไปยัดนุ่นปิดหน้าหลายขั้นตอนขั้นตอนเราก็ยากกว่าจะเสร็จมาเป็นวันจะได้แต่นะคะอันนี้คือหมอนสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะอันนี้หมอนขวานผ้าขีดนะผ้าขีดใช่แล้วนะคะอันนี้10 ช่องค่ะ10 ช่องลายดอกพิกุลอ๋อเรียกว่าลายดอกพิกุลใช่กี่ลายคะคุณแม่มี24 ลาย24 ลายใช่ค่ะแต่ละลายก็แต่ละลายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน24 ลายทั้งหมด